ปิดโลกการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟการเงินธนาคารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณแพคะในช่วงที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นก็ยังเป็นค่อนข้างจะอ่อนไหวเหมือนกันนะคะยังไม่ได้มีผลสรุปอย่างแน่นอนนะคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit นะคะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวกลับคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวได้มากกว่า 2% นะคะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะอะไรเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปว่าจะมีการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECBค่ะซึ่งทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นถอนตัวจากการประชุมแต่อย่างไรก็ตามการประชุมในเวทีนี้ได้ข้อสรุปออกมาว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะคะจะมีการร่วมมือร่วมใจกันในการหามาตรการรองรับกรณีของ Brexit หรือว่าอังกฤษที่ออกจากสหภาพยุโรปค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นส่งผลทำให้เกิดความเชื่อมั่นกลับคืนมาในทิศทางของตลาดนะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นดูดีเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะสิ่งนึงที่นักลงทุนติดตามกันต่อนั่นก็คือการจัดตั้งนะคะธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า AIIB ค่ะถ้าหากว่าเรามองไปใน AIIB นะคะจะเห็นว่ามีประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยที่เป็นประเทศสมาชิกด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น12คนค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์แนวทางหรือการปล่อยกู้ในอนาคตนะคะและผู้แทนจากประเทศไทยได้รับเลือกด้วยเช่นเดียวกันคือคุณบุญชัยจรัสแสงสมบูรณ์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสสค.นะคะซึ่งผู้แทนจากประเทศไทยนั้นได้รับเลือกในโควต้าของคณะกรรมการในครั้งนี้ร่วมกับอีก5ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์มาเลเซียบังคลาเทศเนปาลแล้วก็มาลดีฟค่ะซึ่งก็รวมสัดส่วนการลงขันนะคะอยู่ที่สักประมาณ 6% นะคะของการจัดตั้งกองทุนก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าซึ่งถือเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งนึงค่ะที่ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะนำมาใช้นะคะในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตข้างหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลนะคะสำหรับแหล่งลงทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยค่อนข้างจะดีในขณะเดียวกันค่ะสำหรับใครที่มองกันไปนะคะเรื่องราวของความผันผวนณปัจจุบันอยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศวันนี้มีทางเลือกมาฝากกันด้วยไปสอบถามกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์คะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะไปมองกันที่ตลาดในโซนของสิงคโปร์เขามีความน่าสนใจก็คือกองทุนที่ไปลงทุนในออฟฟิศที่อาศัยการเติบโตในสหรัฐอเมริกาด้วยกองทุนดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าอะไรคะครับกองทุนชื่อว่า Manulife US REIT นะครับ US ก็มาจากสหรัฐอเมริการีตตัวนี้เนี่ยปันผลสูงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มปันผลเพิ่มด้วยนะครับค่ะและที่สำคัญคือถึงแม้ว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐครับกองทุนนี้เพิ่งเข้าตลาดเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับลองมาดูคาดการอัตราเงินปันผลจ่ายนะครับปีนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ที่ประมาณ 6.6% นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดมาเนี่ยปันผลก็จะได้ตามสัดส่วนถ้าเกิดคิดเป็นยิวก็ประมาณ 3.9% แต่ที่น่าสนใจก็คืออัตราเงินปันผลปีหน้าครับเต็มปีคาดเอาไว้ที่ 7.1% ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนกลุ่มออฟฟิศในสหรัฐนะครับเพราะว่ากระแสของ property ในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและที่สำคัญคือของคนไทยจะชอบทรัพย์สินที่เป็นฟรีโฮลด์นะครับคือเป็นกรรมสิทธิ์ก็ทรัพย์สินของกองทุน Manulife US REIT ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะกรรมสิทธิ์นะครับมูลค่าประมาณ 27,000 ล้านบาทนะก็กองทุนนี้เป็นกองทุนแรกนะครับที่จับตลาดออฟฟิศในสหรัฐแต่ว่ามาจดทะเบียนในเอเชียนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเอาท์ลุคค่อนข้างบวกนักลงทุนทั่วโลกนะครับเข้าไปลงทุนในกลุ่มออฟฟิศสหรัฐในปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าแบบไม่น่าเชื่อนะครับ 146,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับเป้าหมายการลงทุนก็จะเป็นพวกเมืองใหญ่ครับก็อย่างเช่นพวกบอสตันนิวยอร์กลอสแอนเจลิสชิคาโกเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยระยะหลังเนี่ยก็จะเป็นจากเอเชียไปเยอะครับตอนนี้เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับคือ 34% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูลงลึกนิดนึงนะครับแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มออฟฟิศในสหรัฐเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ก็เห็นว่าดีมานด์ของการเช่าออฟฟิศเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการจ้างงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศเพิ่มอันที่1อันที่2ก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีการขยายตัวที่ดีครับก็ตรงนี้ก็กระตุ้นให้มีการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเช่าออฟฟิศเพิ่มนะครับ 86.9 ล้านตารางฟุตถ้าเกิดมาเทียบกับการสร้างพื้นที่เพิ่มแค่ 64.4 ล้านตารางฟุตเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีการเช่าเพิ่มมากกว่าพื้นที่ที่เข้ามาตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า occupancy rate ก็คือการเช่าอัตราการเช่าเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่อเนื่องมาถึง 87.5% ในปลายปีก่อนเนี่ยนะครับสำหรับมันลงทุนในตัว Manulife US REIT เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับทรัพย์สินอยู่ใน Los Angeles นะครับอยู่ใน Orange County แล้วก็อยู่ใน Atlantaoccupancy rate ของเขาสูงถึง 96.5% ซึ่งถูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อัตราสัญญาเช่าก็คืออายุสัญญาเช่าเนี่ยนะครับเฉลี่ยยาวถึง 5.7 ปีซึ่งก็คือสร้างความมั่นคงให้กับตัวกระแสเงินสดที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำมีการปรับขึ้นราคาภายในสัญญาด้วยปรับอัตโนมัตินะครับปีนึงเนี่ยอาจจะ 2.5 ถึง 3.5% ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าแนวโน้มของเงินปันผลเนี่ยจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ใครต้องการกระจายการลงทุนนะครับเข้าไปยังตลาดสหรัฐเนี่ยน่าสนใจ Manulife US REIT ครับคาดการปันผลปีหน้า 7.1% นะครับแล้วก็ทรัพย์สินก็เป็นฟรีโฮลด์ครับค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะใครสนใจเรื่องราวของการลงทุนแบบนี้ติดต่อกันไปได้ที่ DBS Vickers ประเทศไทยด้วยนะคะส่วนใครมองย้อนกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้น่าจะสดใสต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวได้อย่างคึกคักนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิครั้งนึงซึ่งถือได้ว่านะคะบรรยากาศในวันนี้ในโซนของเอเชียนั้นก็หนุนนำด้วยโดยบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและการเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ GDP ของสหรัฐไตรมาสที่1นะคะประกาศออกมาครั้งทบทวนเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.1% ค่ะจากเดิมที่คาดการอยู่ที่ 1% นะคะซึ่งก็ส่งเสริมทำให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นดูดีขึ้นส่วนใครบอกว่าอยากจะลงทุนแล้วก็รองรับกรณี Brexit นะคะแน่นอนว่าต้องหันกลับเข้ามาดูหุ้นที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จะมีหุ้นอะไรกันบ้างสรุปรวบรวมมาฝากกันในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะวางแผนให้กับนักลงทุนไทยค่ะรับมือกับสถานการณ์ Brexit ที่มีความปั่นป่วนทั้งตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในขณะนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้มีการประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อมองหาหุ้นที่ได้รับอานิสงส์และหุ้นที่ต้องมีการปรับตัวหาจังหวะเข้าซื้อและปรับพอร์ตให้กับนักลงทุนค่ะนักวิเคราะห์ประเมินความไม่แน่นอนยังมีอยู่สูงหลังการลงประชามติของอังกฤษที่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ลาออกจากตำแหน่งแต่จะไม่เข้าขั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพราะขนาดสัดส่วนของเศรษฐกิจอังกฤษอยู่ที่ 3.8% ของเศรษฐกิจโลกหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ผมจะยังพัฒนาตลอดเวลาเรื่องที่2นะฮะผมคิดว่าความไม่แน่นอนนี้เนี่ยไม่น่าที่จะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกหลายๆคนตอนก่อนที่อังกฤษจะออกเนี่ยนะครับก็เคยคาดการณ์กันนะว่าอาจจะแย่เหมือนเลมอนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าณจุดนี้นะฮะถ้าเผื่อมันไม่ได้ลุกลามไปจนกลายเป็นวิกฤตยุโรปก็คือไม่ใช่มีการลอกเลียนแบบของหลายๆประเทศผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าที่จะนำไปสู่วิกฤตโลกเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโรนะครับคืออยู่ในสหภาพยุโรปแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาเรียกว่า European Monetary Union ไม่ได้เหมือนกรีซนะฮะตอนนั้นจะเห็นว่ากรีซประเทศเล็กนิดเดียวแต่พอบอกว่าจะไม่ใช้เงินสกุลยูโรหรือจะถูกขับออกจากยูโรเนี่ยโอ้ตอนนั้นแพนิคมากเลยนี่กรีซเล็กนิดเดียวส่วนผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยจะมีช่วงสั้นแต่นโยบายการเงินโลกที่ผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยต่ำจะช่วยให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นในกรอบแนวต้าน 1,450 จุดหรือระดับราคาต่อกำไรสุทธิที่16เท่าและแนวรับที่ 1,380 จุดหรือระดับราคาต่อกำไรสุทธิ14เท่าโดยนักลงทุนจะพิจารณาการลงทุนในหุ้นรายตัวเพราะมีทั้งบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลบวกและผลลบจากการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของน้ำมันท่องเที่ยวและการส่งออกการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนักลงทุนควรเลือกหุ้นที่อ้างอิงกับปัจจัยพื้นฐานในประเทศเป็นหลักเน้นหุ้นปันผลดีมีปัจจัยพื้นฐานเช่นหุ้นในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และเช่าซื้อเป็นต้น
เราจะเห็นได้นะคะหุ้น CK Steak นะคะก็มีการวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะรอรับข่าวการอนุมัติการลงทุนต่างๆด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งใครบอกว่าแล้วต่อไปแนวต้านจะเป็นเท่าไหร่5074นะคะนั่นก็คือ1450-1474ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวหลังจากที่เมฆหมอกคลี่คลายไปค่ะค่ะอย่างไรก็ตามต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปนะคะว่าเรื่องของอังกฤษเนี่ยต่อไปคือจะเข้าเนี่ยคือจะออกเนี่ยจะออกวิธีไหนแล้วจะออกอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณแพนนะคะสวัสดีค่ะ